สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาลองเล่นเกม Power กันนะครับเพิ่งเปิดให้เล่นมาเมื่อไม่นานนี่เองแนวเกมเท่าที่ดูมาก็เหมือนจะเป็นเกมแนวเอาตัวรอดนะครับแต่ว่าจะมีมอนสเตอร์ให้จับในเกมนี้ด้วยซึ่งดูไปนะมันก็เหมือนได้รับแรงบันดาลใจมาจากโปเกมอนเลยนะครับในฐานะแฟนคนนึงก็อยากจะมาจับผิดเอ้ยอยากจะมาลองเล่นดูนะครับว่ามันจะสนุกมากแค่ไหนก็อย่ารอช้าอยู่เลยครับมาสตาร์ทเกมกันเลยดีกว่า Create New World นะครับชื่อโลกตั้งว่าอะไรดีครับทุกคนภาษาไทยได้ป่ะเฮ้ยพิมพ์ภาษาไทยได้ด้วยงั้นต้องชื่อนี้เลยเทวาอัศนีนี่เป็นไงชื่ออย่างเบียวนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นระดับความยากนะครับเราเอาเป็น normal แล้วกันแล้วก็ custom setting day time speed night time speed เราปรับ night time speed ให้เป็นเร็วๆดีกว่าเพราะว่าไม่ชอบตอนกลางคืนนะครับมันมืดแล้วมีอะไรอีกที่จะปรับไม่ให้เราดูโกงเกินไป death penalty เอาเป็นดรอปไอเทมทั้งหมดและพาวทั้งหมดในทีมพาวนี่น่าจะหมายถึงมอนสเตอร์นะครับดรอปไอเทมทั้งหมดดรอปไอเทมทั้งหมดยกเว้นเครื่องแต่งกายไม่ดรอปอะไรเลยเอาเป็นไม่ดรอปอะไรเลยก็แล้วกันขี้เกียจหาของใหม่เวลาตายนะครับปรับอะไรอีก max power working as base เอาเป็น max ไปเลย20ตัวนะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับไปต่อกันเลยหน้าสร้างตัวตั้งชื่อนะครับต้องชื่อภาษาไทยป่ะชื่อโฮปแล้วกันนะครับพรีเซตอ๋ออันนี้ก็จะเป็นสำเร็จรูปนะครับเฮ้ยนี่มันพี่บัวขาว เอามาไหนดีเอานี้แล้วกันนะครับไปที่บอดี้ไทอ๋อไทนี่คือเพศนะครับสกินคัลเลอร์สีผิวเอาสีนี้แล้วกันอันนี้ก็จะปรับขนาดร่างกายนะครับอันนี้ก็อ้วนเกินเฮ้ยแขนใหญ่นะครับนี่สกิปเล็กดีเฟสนี่ก็ดวงตานะครับเฮ้ยนี่มันเนสังสาระ อันนี้ตาแมวนะครับเฮ้ยนี่มันโอชิโนโกะต่อไปก็จะเป็นทรงผมนะครับเอาล่ะในที่สุดเราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าเฮ้ยนั่นน้องแกะอูรูใช่ป่ะหน้าตาคุ้นๆนะเรากลมๆเหมือนกันด้วยแรงบันดาลใจใช่ไหมทุกคนเฮ้ยแต่ตัวแดงได้อยู่ไม่เหมือนอะไรแท็บเล็ตหอคอยคือกุญแจต้นไม้กลุ่มความจริงทั้งหมดไว้คืออะไรครับในเรื่องเหรอเฮ้ยเราเดินได้แล้วเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เห็นทีโพสป่ะมีทีโพสเฉยเราก็วิ่งไปมั่วๆครับมาถูกวันไม่รู้เนี่ยแผนที่นี่เหมือนเป็นลานสู้บอสเลยทุกคนน่าจะมาผิดทางนะครับกลับมาทางเดิมเฮ้ยหน้าอะไรอะโนอิซีจุดวาร์ปเหรออ๋อเป็นฟาสทาเวลนะครับนี่ครับเราจะวาร์ปไปไหนได้นี่คือแผนที่ทั้งหมดล่ะแล้วดำๆนี่คืออะไรอะคือเกาะที่รออัปเดตหรือเปล่าไม่รู้นะครับเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยคุยได้ไหมเขาบอกว่าไม่เห็นใครมาที่นี่นานแล้วนะครับแล้วก็คนที่มาส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารพวกเผาหมดโหดเกินกระเป๋ากดตัวอะไรเนี่ย ESC แล้วกันพี่เราสามารถต่อย NPC ได้ป่ะพี่ต่อยได้ด้วยเอ้ยทุกคนจะยิงเราอะอ่ะ
ังไม่ทำอะไรเลยก็ตายละเลือกจุดเกิดมาเกิดตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะที่เดิมกลับไปคุยใหม่เขาไม่ยิงแล้วใช่ไหมโอเคไม่ยิงแล้วนะครับเมื่อกี้อะไรอ่ะอ๋อเก็บไม้ถ้าเราต้องทำอะไรก่อนเนี่ยกด B เพื่อคาร์ดโต๊ะเราจะคาร์ดตรงนี้เลยเหรอแต่ว่าเราไปหาที่คาร์ดตรงอื่นดีกว่าที่ข้างล่างนั่นไงโล่งๆตกไปเราจะตายไหมเนี่ยเอ้ยอ๋อปีนหน้าผาได้นะครับเอ้ยคุ้นๆจังปีนหน้าผาได้เนี่ยเรามาสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับมีอะไรคาบ้างเด่นครับสโตนปีแอคสโตนแอคเดี๋ยวเราครับสโตนปีแอคก่อนแล้วกันนะครับต้องไปหาไม้กับหินคุ้นๆมากเลยนะครับเหมือนกับอาร์คเซอร์ไวเวอร์อันนี้น้องแมวที่เราเจอตอนต้นนี่เดี๋ยวเรากลับไปคราฟของก่อนน่าจะได้แล้วนะครับอุ้ยตัวหินได้ด้วยอ่ะนี่มันคิดเลสฟิลชัดๆของเราน่าจะพอแล้วนะครับกลับมาสร้างสโตนบีแอคก่อนได้มาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะตอกหินได้ดีขึ้นแล้วนี่เลยก้อนแรกเฮ้ยทำไมมันมีวิงวิงด้วยอ๋อนี่เป็นแร่นะครับน่าจะเอาไว้สร้างพวกเหล็กถ้าเหมือนอาร์กันนะมันทนทานดีจังไม่แตกสักทีอ๋อแตกแล้วว่าเราพอกันดีกว่ามันมีค่าคงทนไหมเนี่ยมีนะครับเดี๋ยวพี่แอ๊กเราจะแตกก่อนแล้วสีฟ้านี่คืออะไรเนี่ยแร่พาวเดียมแฟกเมนต์เอาไว้ทำอะไรครับเดี๋ยวก็ของรู้เองโอเพนเดเทคสกรีนอัลล็อกอ๋อให้เราอัพโปเกบอลนะครับหน้าจอแบบนี้มันอาร์คชัดนี่อะไรอะพาวบ็อกอ๋อเหมือน PC ในโปเกมอนนะครับเอาไว้เก็บพวกพาวอัพไปมีกองไฟอัพไปด้วยกองอัพไปหมดเลยละกันครับได้มาพออยู่แล้วนะครับตอกหินต่อก่อนเดี๋ยวเราจะไปคราฟโปเกบอลกันนะครับเพราะมันใช้พาเดียมแฟกเมนต์นี่ไงเอาขวานก่อนแล้วกันเรียบร้อยแล้วก็ฮาวสเฟียร์นะครับได้2ลูกไม้หมดเอา2ลูกไปก่อนนะครับพี่เราจับตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นโปเกมอนตัวแรกของเราอูลูอูลูชัดเลยทุกคนเราก็ต้องจับด้วยกันตีมันแบบนี้นะครับทารุณชัดๆนี่ได้แล้วแลมบอลออกมาให้มันสู้ดิสายมันสู้ไงทุกคนหรือว่าเราต้องตีก่อนก็ตีเลยแล้วกันสู้มันหัวโคกันล่ะแล้วมึนด้วยเอ้ยน่ารักดีว่ะเฮ้ยกิ้ง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 กันไปคนละทางนะครับสู้มันลูกพ่อเออชนะนะครับเฮ้ยดรอปเนื้อแล้วก็ดรอปขนแกะด้วยนะครับสงสารน้องทุกคนเฮ้ย
ิ้งเหรอยิงเป็นลูกบอลเลยนี่ครับอำพรางศพอี้ไม่เห็นไหลตามน้ำเลยทุกคนเราไปหาเราแร่เพิ่มก่อนนะครับไปทำมันจะเบาไม่เรียกแล้วครับพาสเฟียอะไรเรียกยากเรียกมันจะเบานี่แหละไก่ตัวนี้หน้าตาเหมือนใน Harvest Moon เลยทุกคนว่าไหมอ้าวตายจับซะหน่อยหดเกินเราอัพอันนี้เพิ่มก่อนธนูอัพไปลูกธนูเตียงนี่อะไรดีแพคิดนี่อะไรอ๋อเตียงสัตว์เลี้ยงก็มีเตียงสัตว์เลี้ยงด้วยอัพไปโรดผ้ามีอะไรนี่อะไรหอกหินเดี๋ยวก่อนดูอันนี้ก่อนดีแพคิปนี่เหมือนจะเอาไปซ่อมบ้านนะครับเอาไปก่อนนี่อะไรคอมมอนชิลโล่นะครับอัพดีไหมอัพไปเลยแล้วกันอันนี้อ๋อชุดอัพไปเลยทำมาจากผ้านะครับแต้มเราหมดแล้วนะครับนี่มันก็เพลินอยู่นะทุกคนเกมเนี้ยเหมือนอาร์คผสมโปเกมอนแล้วก็มีไก่จาก Harvest Moon เราหิวนะต้องกินอาหารก่อนเอาไม่ขยับไม่ได้อ๋อตัวหนักนะครับของเต็มไวเทสหนักอะไรเนี่ยอ๋อหนักแร่แน่เลยเออตีมาเยอะเกินต้องแบ่งออกแล้วครับแบ่งไงเนี่ยอ๋อก็ชิปมันอาร์คเออมันอาร์คแหละเฮ้ยดรอปเออทิ้งไว้ก่อนเพื่อเราเมาใหม่นะครับดูวิ่งทุกคนมันคนปวดหนักเดี๋ยวเราไปคราฟพวกกล่องเก็บของก่อนดีกว่ามันคราฟยังไงเนี่ยทุกคนกด B อยู่ข้างบนใช่ไหมทำไมมันกดไม่ได้อ่ะกด Q กับ E แล้วทำไมถึงกดข้างบนไม่ได้ยากจังเฮ้ยเราให้มอนช่วยได้ป่ะมอนเราอยู่ไหนไปเลยพี่นี่ไงน้องชื่อตีแล้วเออน่ารักว่ะเก็บของที่เราไม่ยังไม่ได้ใช้ไปนะครับพวกของหนักๆมันจะมีแค่แร่อย่างเดียวเดี๋ยวเราทำชุดดีกว่าต้องคราฟผ้าก่อนนะครับเฮ้ยทำมาจากขนแกะแล้วก็ทำโดยแกะทำโดยเผ่าพันธุ์ตัวเองเหรอมันความดาร์กอะไรเนี่ยน้องเอาขนแกะเผ่าพันธุ์ตัวเองมาทำชุดเฮ้ยทุกคนโหดร้ายมันไม่จบเท่านี้หรอกต้องทำชุดให้ด้วยนี่เอาผ้าแล้วให้น้องเป็นคนทำอีกทีเป็นไงนี่มันความโหดร้ายในโลกของโปเกมอนยุคก่อนประวัติศาสตร์นี่หนาวอันนี้เราต้องคราฟกองไฟก่อนเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้เดี๋ยวเราทำเองน้องไม่ว่างนะครับช่วยกันทำคนละมือสองมือเรียบร้อยสว่างแล้วอุ้ยน้องเลเวลอัพเหรออะไรอะไข่ดาวเบอร์รี่ย่างเบอร์รี่ย่างได้ด้วยเหรอลองดิ6อันให้น้องมาย่างได้ไหมอุ้ยน้องไฟไหม้เลยทุกคนโทษนึกว่าจะย่างได้ไฟไหม้เฉย
ทำเองก็ได้เดี๋ยวนะทำไมเบอร์รี่ย่างแล้วมันในกระทะมันเป็นน่องไก่กับไข่ดาวแล้วทุกคนเอ้ยแปลกดีนะครับนี่ลองทำไข่ดาวด้วยทำไข่ดาวก็ยังมีน่องไก่อยู่ในกระทะเหมือนเดิมนะครับนี่ชุดได้แล้วนี่ใส่แล้วเรามีชุดใส่แล้วทุกคนนี่อย่างที่เดี๋ยวเรามาสร้างพาบ็อกต่อนะครับวางไม่ได้ทำไมถึงวางไม่ได้ชิดกำแพงไปอ่ะตรงนี้วางได้ให้น้องแกะทำไปนะครับเก่งมากเลยเจ้าอูรูอูรูเวอร์ชันยืนสองขานะครับเสร็จแล้วนี่ไงบล็อกเหมือนโปเกมอนเลยแต่ว่าเป็นเรามีในปาร์ตี้ได้แค่5ตัวนะครับโปเกมอน6ตัวเดี๋ยวจะเหมือนเกินข้างล่างนี่คืออะไรอ๋อ Power as the Base ให้มอนอยู่ในฐานของเรานะครับไม่เอาไปด้วยเอาไว้ข้างบนก็คือคังเราเก็บไข่ดาวก่อนเราจะมาทำอะไรต่อดีสร้างบ้านดีกว่าเดี๋ยวนะเราสามารถสั่งมอนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูตัวเลี้ยวแป๊บหนึ่งนะครับSurvival Guide Control Keyboardเลข4นะครับพอคอมมานด์นี่ตัวอะไรทุกคนอะไร Memories Mammoth เหรอขอไปดูสิปีนขึ้นไปเลยนี่ตัวบัลโล่เลยตัวบัลโล่ตัวบัลเลอร์เลยทุกคนนี่มันเจ้างายักษ์มันงายยักษ์เลยทุกคนใช่ป่ะตัวใหญ่เหมือนกันด้วยข้อเท้าก็เหมือนเราสามารถสู้ได้ไหมทุกคนไม่น่าจะไหวนะครับน้องแกะเราน่าจะโดนเหยียบทีเดียวตายน่าจะเป็นบอสนะครับเราไปที่อื่นก่อนดีกว่าเราสามารถอัพสเตตได้ด้วยอ๋อนี่ไงมันอาร์คอัพน้ำหนักกับสตามิน่าก่อนแล้วกันน้องมาตรงนี้ละขอตัดไม้เพิ่มก่อนนะทุกคนมันก็เพลินใช้ได้อยู่นะแต่ว่าระบบส่วนใหญ่นี่ชัดเจนเลยนะครับว่ามาจากอาร์คเป็นส่วนใหญ่ขอตีไก่ก่อนนี่นี่อยากจับมันเพิ่มนะครับเลยตีมันโอเคพอแล้วสลับมอนยังไงเนี่ยเลข3นะครับเลยอ๋อเรียกออกมาได้ทีละตัวนะครับเพราะว่าหน้าสลับมอนนี้มันดูคล้ายๆโปเกมอนภาคเลเจนด์อาร์เซอุสอยู่นะเหมือนกันมากแรงบันดาลใจแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปทำบ้านกันดีกว่าแต่คาร์บอนเพิ่มก่อนเอาไปเยอะๆเลย5ลูกแล้วกันแบบเทรนเนอร์มือใหม่นะครับให้น้องมาทำเราเครียดทำนะครับเพราะเราจะสร้างบ้านเอ้าไก่ทำไม่ได้อะไก่ไม่มีมือโธ่มีประโยชน์อะไรเนี่ยให้น้องแก่ทำแล้วเราก็เอาพิษเอาไก่มาไว้ที่ฐานเป็นไงครับนี่ไงน้องก็ออกมาเดินนะครับเฝ้าบ้านมันสามารถให้ออกไข่ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องวิวอัพอีกแล้วเก็บมาก่อนเราสามารถไว้ที่ฐาน2ตัวได้ไหม
ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปจับมอนเพิ่มก่อนนี่ตัวนี้ยังไม่เคยมีเจ้าแมวเฮ้ยนี่คำสั่งอะไรอ๋อรูปหัวโอ้น่ารักเราหิวแย่วะเรากินก่อนอ๋อนี่ให้กินให้มอนกินก็ได้ให้คนกินก็ได้ให้คนกินไปก่อนแล้วถ้าให้กินตรงนี้จะต่างกันไหมทุกคนอ๋อตรงนี้จะมีแอนิเมชันนะครับแล้วมันต่างกันไหมหรือว่าให้ตรงนี้ได้เยอะกว่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาจับเจ้าแมวนี่ดีกว่าไปกันจับเรียบร้อยนะครับมาดูสิช่วยอะไรเราได้ทุกคนเดี๋ยวเราหาไม้ไปเพิ่มดีกว่าเพราะเราจะทำบ้านนะครับคาบ้านนี่ไงฟาวเดชั่นมีฟาวเดชั่นก่อนนะครับเราตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันเอาเล็กๆ2คูณ2พอนะครับเราน่าจะไม่อยู่ตรงนี้นานนี่ระบบสร้างก็เหมือนอาร์คชัดมาจากอาร์เยอะมากนะครับกำแพงสร้างไปนะครับสรุปเกมนี้มีระบบอะไรเป็นของตัวเองมั้ยเนี่ยทุกคนยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าก็เล่นเพลินดีหน้าต่างไว้ตรงนี้ดีกว่านี่นะครับหน้าต่าง2บานตรงนี้เราจะใส่ประตูนี่เปิดได้ V Security อ๋อล็อกประตูนะครับใส่รหัสไม่ให้คนอื่นเข้าแต่ไม่ต้องใส่นะครับเล่นคนเดียวต่อไปเราก็สร้างหลังคา Wooden Roofใส่ไปสี่อันเรียบร้อยเวลอัพแล้วไปแล้วก็สร้างเตียงนะครับนี่หมุนยังไงเอ่ยอ๋อลูกกิ้งนะครับนี่ร้อยให้น้องมาช่วยสร้างดีกว่าเลยเจ้าแมวเออขยันขันแข็งพั่วเราพังนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างโต๊ะซ่อมนะครับแต่ของไม่พอไปหาไม้เพิ่มก่อนคิดว่าเกมนี้จะมีมอสโปเกมอนออกมาไหมทุกคนแบบว่าทุกอย่างมันเอื้อมหน่วยให้ทำมอสโปเกมอนออกมามากระบบจับก็เหมือนโปเกมอนอยู่แล้วให้น้องสร้างไปเราไปทำเตียงสัตว์เลี้ยงดีกว่าอันนี้นะครับเอาไว้ตรงไหนดีข้างๆไม่เอาไว้ปลายเตียงดีกว่านี่นะครับให้น้องมาสร้างเฮ้ยจะสร้างเองเราจะไปซ่อมพั่วนะครับเอ้าสร้างยังไม่เสร็จโอ้เหลือ3วิสร้างต่อนะครับนี่เราได้โต๊ะซ่อมแล้วนี่ซ่อมพั่วก็ซ่อมขวานด้วยครึ่งเดียวอัพสเตตัสก่อนคราวนี้อัพแอทแทคมากนะครับได้2แต้มเองเหรอ2แต้มก็2แต้ม
ถ้าเราสร้าง2เตียงเราจะสามารถให้มอนอยู่ที่ฐาน2ตัวได้ไหมเอออยากรู้ว่าทุกคนทำไงเนี่ยต้องลองนะครับแต่ไม้เราหมดต้องไปหาเพิ่มก่อนได้แล้วจะมาสร้างเตียงเพิ่มนะครับไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับน่าจะเต็มงั้นเอาไว้ตรงมุมนี้แล้วกันไม่ดีกว่าไว้กลางกลางดีกว่านะครับเพื่อตรงนั้นไว้วางพวกโต๊ะเลยทำเลยนั่นแหละนะครับช่วยจะได้เสร็จเร็วๆมันเร็วขึ้นไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับไหนลองไปดูซิว่าสามารถใส่มอนที่ฐาน2ตัวได้หรือยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่มีอะไรเนี่ยอัปเกรดอ๋อนี่ไงทุกคนพอเราสร้างเตียงแล้วก็สร้างกล่องเราสามารถอัปเกรดฐานได้เลเวล2แล้วเลเวล3นี่ไงใส่มอนที่ฐานได้3ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองใส่เจ้าแมวไปนี่ไงแมวมาแล้วผมว่าเอาเจ้าแกะไปดีกว่าเจ้าแกะน่าจะสู้ไม่ค่อยเก่งนะครับเอาแมวติดตัวเราไว้ช่วยเราสู้เดี๋ยวทำเบอร์รี่ย่างเพิ่มก่อนเอาเป็นแม็กไปเลยต้องย่าเองเหรอมันจะมีมอนที่ช่วยเราทำอาหารได้ไหมเนี่ยทุกคนบางทีย่างเองก็เหนื่อยนะต้องกด F ค้างตลอดเรียบร้อยเก็บมานะครับเรายังไม่เคยเห็นแมวสู้เลยเดี๋ยวเราลองให้แมวสู้ดูบ้างดีกว่าเลยจะกล้ามันแกเราจะช่วยไหมเนี่ยแกเราไม่เห็นช่วยเลยยืนนิ่งเลยแมวจัดการมันไม่ควรนะครับเฮ้ยขึ้นไปได้ไงขึ้นไปสูงเกินก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็โดยรวมก็เป็นเกมที่มีอีสปายมาจากอาร์คเยอะสุดนะครับแล้วก็มาโปเกมอนเป็นการผสมผสานระหว่าง2เกมเข้าด้วยกันนะครับก็โดยรวมก็ได้เพลินๆดีมอนสเตอร์ก็น่ารักนะครับแม้ว่าจะยังเห็นไม่เยอะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ